หนองธนางานเข้าโพสต์ภาพหนุนตักสาวแพรวาเดือดขอคำอธิบายหนองธนาน้องชายของบอยปกรณ์โพสต์ภาพนอนหนุนตักสาวทำชาวเน็ตโฟกัสจุดเดียวกันแพรวาถึงกับคอมเมนต์ให้อธิบายด้วยจู่ๆก็เกือบงานเข้าซะแล้วสำหรับหนองธนาหลังจากที่เจ้าตัวออกมาโพสต์ภาพนอนหนุนตักสาวผมยาวพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่าอากาศดีแบบนี้การได้นอนหนุนตักใครสักคนมันช่างสบายอุราเสียจริงแต่ยายเธอจึงไม่หันมาลูกะกะตากับฉันแล้วก็มีแฟนสาวแพรวานิชาพัฒน์ที่รีบเข้ามาคอมเมนต์ว่าใครไลมาอธิบายเลยนะแอบจนหน่องต้องคอมเมนต์กลับแพรวาว่าเพื่อเยยรุมร้อนหรออนี่หุ่นที่เอามาเข้าฉากวันนี้และคอมเมนต์จากแฟนๆที่ส่วนใหญ่จะโฟกัสไปที่ขนหน้าแข้งบอกว่าขนหน้าแข้งเยอะขนาดนี้แพรวาดใบใจได้กุ้งไม่ใช่ผู้หญิงแน่ๆหรือไม่ก็น่าจะเป็นบอยปกรณ์พี่ชัยสายเกรียนก็เป็นไปได้หน่องแพรวาสาดความหวานทริปดำน้ำใสเสื้อคู่คอมเมนต์การน่ารักแพรวาลงภาพคู่หน่องโมเมนต์กอดคอแนบแน่นบอกเพื่อนอย่าแซวมีดราม่าวรรณสิงห์โพสขายรถแถมเส้นผมมาริยาถูกติงไม่เหมาะสมเจ้าตัวขอโทษแล้วสิงห์วรรณสิงห์ประกาศขายรถคันเก่งพร้อมกับตบมุกเบาๆแถมเส้นผมมาริยาทำให้เกิดดราม่าเบาๆหลายคนติงว่าไม่เหมาะสมเจ้าตัวละบอกและขอโทษแล้วหลังจากที่เปิดตัวว่าคบกันอย่างเป็นทางการก็มีภาพน่ารักๆออกมาให้เห็นกันอยู่ถี่ๆสำหรับคู่ของสิงห์วรรณสิงห์และมาริยาภูลเลิศลาภเรียกว่าทำเอาคนโสดยืนมองเหม่อกันเป็นแถวๆเพราะคู่นี้ยึดบัลลังก์ยืนหนึ่งเรื่องความหวานน้ำตาลพุ่งไปแล้วเพราะไม่ว่าจะทำอะไรก็จะได้เห็นภาพของสิงห์และมาริยายืนเคียงข้างให้กำลังใจกันและกันอยู่ตลอดไปไหนต้องจับมือกันไปตลอดแม้กระทั่งการประกาศขายรถคันเก่งของสิงห์วรรณสิงห์ต้องแอบเอี่ยวชื่อของมาริยาใส่ไปเป็นกิมมิกของการขายรถด้วยการบอกว่าแถมเส้นผมของมาริยาด้วยแต่งานนี้แอบมีดราม่าเบาๆเพราะหลายคนที่เขามาอ่านต่างบอกว่าไม่เหมาะสมซึ่งสิงห์วรรณสิงห์ไม่ปล่อยผ่านแต่อย่างใดจึงได้ทำการลบข้อความดังกล่าวออกพร้อมกับเอ่ยขออภัยทุกคนแต่ในมุมกลับกันก็มีสายฮาเข้ามาบอกว่าจะซื้อรถก็ตรงมีเส้นผมของมาริยาเนี่ยแหละก็เป็นเรื่องมุมอมยิ้มกันไปนะจ๊ะบอยปกรณ์เปลี่ยนลุคใหม่ไร้หนวดเลี่ยงเกล้าในชุดคลุมอาบน้ำสุดคูลทำเอาหัวใจแฟนๆเต้นแรงผิดจังหวะกันไปหลายตลบเลยทีเดียวสำหรับความหล่อละมุนอบอุ่นลุคนี้ของพระเอกคราวงามเจ้าเสน่ห์บอยปกรณ์ฉัตรบริรักษ์ที่ล่าสุดบอยได้โพสต์ภาพลงอินสตาแกรมกับลุคใหม่ของตัวเองที่อยู่ในชุดคลุมอาบน้ำสุดคูลที่มาพร้อมกับใบหน้าที่เกลี้ยงเกลาไม่มีหนวดเคราสะอาดหมดจดสะดุดตามากแถมยังทวีคูณความหล่อใสกิ๊กทุกรูขุมขนยิ่งสูงก็ยิ่งเห็นความเนียนกริบผิวหน้านี่เป๊ะขั้นสุดจริงๆดูอ่อนวัยกระชากใจเกินต้านทานชวนให้ค่าน้ำตาลในเลือดพุ่งปรี๊ดปรี๊ดบอกเลยว่าเหี่ยกลับมารอบนี้โอป้ามวักมากจนเพื่อนๆในวงการและเหล่าแฟนๆที่ติดตามเข้าไปคอมเมนต์กันสนั่นโซเชียลแกนอกจากความหล่อที่ว่าร้อนแรงแล้วความเป็นแฟมิลี่แมนก็ยืนหนึ่งในใจบอยปกรณ์อีกด้วยนะจะเพราะแน่นอนว่าเวลาอยู่กับครอบครัวหรือทำอะไรบอยก็มักจะทุ่มเทเต็มที่เกินร้อยคอยดูแลเอาใจใส่ทุกคนเป็นอย่างดีเสมอต้นเสมอปลายมาโดยตลอดจนสาวเล็กสาวใหญ่เทใจให้ทั้งประเทศเรียกว่าเป็นผู้ชายสายอบอุ่นละมุนจนอยากอยู่ใกล้จริงจริงเห็นแบบนี้แล้วขอเปลี่ยนจากเรียกเฮียเป็นสามีแห่งชาติคนใหม่แทนเลยละกันเจ้าข้างานนี้
ท็อฟฟี่3.50 บาทไม่อายทำกินชวนภรรยาออกบูธขายก๋วยจับยวนหารายได้เสริมในช่วงวิกฤตโรคระบาดเรียกได้ว่าเป็นอีกคนที่มากความสามารถสำหรับศิวดลจันทนเสวีหรือท็อฟฟี่3.50 สตางค์เป็นชาวจังหวัดชัยนาทก่อนหน้าที่จะเข้าวงการคือเคยเป็นนักแสดงเลียนแบบอ่างเถิดเทิงจากรายการตีสิบชนะจนดังภายในข้ามคืนผลงานในปัจจุบันนักแสดงประจำของ Workpoint Entertainment และเป็นนักร้องนำวง3.50 บาทโดยการคัฟเวอร์วงรุม39สมรสกับนางสาวชนัตดาจันทนเสวีจูนมีบุตรชาย1 คนน้องเฮเดเด็กชายพามธรรมจันทนเสวีมีธุรกิจส่วนตัวแบรนด์จัฟฟี่และแคฟฟี่และล่าสุดหนุ่มท็อฟฟี่3.50 บาทนั้นก็ไม่อายทำกินชวนภรรยาออกบูธขายก๋วยจับยวนหารายได้เสริมในช่วงวิกฤตโรคระบาดจนชาวเน็ตต่างเข้ามาชื่นชมกันอย่างมากมายธุรกิจของหนุ่มท็อฟฟี่จะเป็นอย่างไรไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะท็อฟฟี่3.50 บาทไม่อายทำกินชวนภรรยาออกบูธขายก๋วยจับยวนหารายได้เสริมม้วนรังสิตงานเข้าเต็มหลังให้ลูกชายน้องโรฮาจับเงินบนที่นอนในช่วงโควิดระบาดจนถูกวิจารณ์หนักและก็นับว่าสิ้นสุดการรอคอยเมื่อคุณพ่อป้ายแดงม้วนรังสิตถึงกับกลั้นน้ำตาไม่อยู่เมื่อภรรยาสาวคนสวยชาวเกาหลีได้คลอดลูกชายน้องโรฮาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยหนุ่มอ้วนก็ได้โพสต์รูปภาพน้องโรฮาและระบุข้อความว่าขอบคุณออมม่าที่อดทนมาจนถึงวันนี้ครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมชื่อทางการยังไม่มีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเรียกซารังไปก่อนนะครับและล่าสุดหนุ่มอ้วนรังสิตนั้นก็งานเข้าเต็มเมื่อเขานั้นให้ลูกชายน้องโรฮาวัย4 เดือนจับเงินบนที่นอนในช่วงโควิดระบาดจนถูกวิจารณ์หนักซึ่งงานนี้หนุ่มอ้วนรังสิตได้โพสต์คลิปวิดีโอระบุข้อความว่านี่มันลูกออมม่าชัดๆเห็นเงินแล้วตาโตออมม่าสอนมาดีจริงๆโรฮาขีดล่างโอป้าหลังจากนั้นชาวเน็ตต่างก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นถึงความไม่เหมาะสมกันอย่างมากมายอาทิเช่นคุณพ่อเอ๋ยเงินน่ะอาจมีเชื้อได้น่ะแบงค์ศพกระโปรกจะตายผ่านมือคนมาไม่รู้กี่พันกี่หมื่นกี่แสนคนเอามานับบนที่นอนใกล้ลูกระวังหน่อยคะคุณอ้วงช่วงนี้โควิดติดมากับแบงค์ได้นะคะระวังน้องไว้ก็ดีนะคะเซฟดีกว่าไม่ควรให้ลูกจับธนบัตรครับทำไมเอาธนบัตรมาบนที่นอนครับศพกระโปรกนั่นเอง